และบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่อการประชุมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านขอกราบเรียนเชิญครับและกราบเรียนเชิญคุณปรัชญาทิวานาประธานเครือข่ายสภาแพทย์พื้นบ้านและก็หมอพื้นบ้านนะคะมากล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านนายกสภาแพทย์แผนไทยและท่านรองนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่และแขกผู้เกียรติทุกท่านครับ